ในที่สุดดีแคทลอนก็มีไมล์ฮอกกี้แล้วจะมีวิธีการเลือกยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะเป็นไอสเกตลีดเดอร์ของดีแคทลอนประเทศไทยค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำไมล์ฮอกกี้และวิธีการเลือกไมล์ฮอกกี้ของดีแคทลอนค่ะจะเห็นได้ว่าสำหรับเด็กนะคะเราจะมีไมล์ฮอกกี้2อย่าง2ประเภทเป็นเฟล็ก40กับเฟล็ก50ความแตกต่างของเฟล็กเนี่ยก็คือความยืดหยุ่นของไม้นะคะส่วนของผู้ใหญ่นะคะก็จะมี2ประเภทเช่นกันตัวแรกจะเป็น85เฟล็กค่ะส่วนตัวที่2จะเป็น75เฟล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการคำนวณค่าเฟล็กที่ถูกต้องค่ะเอาน้ำหนักของผู้เล่นจะเปลี่ยนจากกิโลกรัมเป็นปอนด์แล้วนำอาหาร2ตัวอย่างคือนักกีฬาผู้เล่นหนัก75กิโลกรัมแปลงเป็นปอนด์ก็จะได้165ปอนด์นำ165ปอนด์นั้นมาหาร2จะได้เท่ากับ 82.5 ค่ะ 82.5 ก็จะใกล้เคียงที่สุดกับ85ดังนั้นแล้วจะแนะนำให้ผู้เล่นคนนี้ใช้เฟล็ก85ค่ะนอกจากนี้เรายังมีถุงมือสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นฮอกกี้ฟรีสไตล์ค่ะราคาไม่แพงเลยแล้วก็ใช้ดีด้วยและนี่ก็เป็นวิธีการเลือกไม้ฮอกกี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นฮอกกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ